่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอน3จาก17คำถวายโอวาทแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตอนที่1เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งรัชสมัยแผ่นดินใหม่ขึ้นสันนิษฐานว่าเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายซึ่งคำถวายโอวาทนี้เปรียบเสมือนคำแนะนำในการบริหารราชการแผ่นดินสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ในรัชกาลใหม่ซึ่งคำถวายโอวาทนี้แสดงถึงเรื่องราวของยุคสมัยและยังแฝงด้วยวิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่ประกอบด้วยหลักเหตุผลหลักการทางศาสนาซึ่งเรื่องเหล่านี้มีข้อมูลที่พูดถึงบริบททางสังคมในอดีตที่น่าสนใจโดยมีข้อมูลจากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นบทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทางช่องคณะแล็บจึงจะขอรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเหล่านี้มานำเสนอดังนี้คำถวายโอวาทสันนิษฐานว่าเป็นของเจ้าพระยาธิภากรวงศ์ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยข้าพระพุทธเจ้าตั้งอยู่ในกตัญญูกตเวทีจะนิ่งอยู่ไม่ได้คิดการฉลองพระเดชพระคุณที่จะให้พระเกียรติยศเจริญขึ้นเป็นที่สรรเสริญแก่ชาวสยามและชาวต่างประเทศให้รู้พระเดชพระคุณจึงทำเป็นเรื่องราวในการที่ข้าพระพุทธเจ้าหวังมีอยู่หลายอย่างจะต้องจัดการใหม่ให้แผ่นดินเรียบร้อยการที่จะกราบทูลนี้จะผิดพลั้งเหลือเกินประการใดขอพระราชทานโปรดอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจ้าข้อที่1ขอได้ทรงพระเมตตากรุณาแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเหมือนบิดามารดารักบุตรในอุทธรทำพระราชอาณาเขตเหมือนอย่างพระเจ้าเงียวเต้พระเจ้าซุนเต้พระเจ้าอู่เต้ซึ่งกล่าวไว้ในเรื่องไคเพกกษัตริย์สามพระองค์นั้นรักขุนนางและราษฎรยิ่งนักบ้านเมืองก็เป็นสุขพระชนมายุก็ยืนนานขอได้ทรงพระราชดำริสอดส่องไปในราชการแผ่นดินการสิ่งไรที่เป็นธรรมเนียมที่ถืออยู่ต้องคงไว้การสิ่งไรที่จะต้องแก้ไขดัดแปลงก็ต้องจัดการเสียใหม่ให้ดีขึ้นการสิ่งไรที่เป็นร้อนอกสมณะพราหมณาจารย์ข้าราชการและอนาประชาราษฎรก็ต้องผ่อนให้ได้ความเย็นใจและความสุขขึ้นจะได้เหมือนแผ่นดินพระเจ้าเงียวเต้พระเจ้าซุนเต้พระเจ้าอู่เต้ที่มีแต่ความสรรเสริญทั่วไปข้อที่2จะมีผู้กราบทูลกล่าวโทษพระวงศานุวงศ์ท่านเสนาบดีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นเนื้อความที่จะให้เกิดความสงสัยเป็นความกระซิบต่างๆก็ขอให้ทรงพระราชดำริก่อนตรึกตรองสืบสวนให้ได้ความจริงอย่าเพิ่งวู่วามไม่เสียการเหมือนนิทานโบราณฝ่ายไทยและฝ่ายจีนมีเป็นหลายเรื่องก็ทราบอยู่แล้วมีความเปรียบอีกเรื่องหนึ่งเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัญราชสมบัติบรมราชาภิเษกแล้วในปีนั้นมีข้าหลวงเดิมกระซิบกราบทูลว่าสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อยคิดการประทุษร้ายตั้งกองตำดินปืนอยู่ที่หลังบ้านเป็นอันมากจึงทรงปรึกษาด้วยข้าหลวงเดิมผู้อื่นเขากราบทูลว่าถ้าท่านจะคิดเอาแผ่นดินแล้วท่านจะมายกเอาราชสมบัติแผ่นดินถวายทำไมอีกประการหนึ่งกำปั่นท่านก็มีค้าขายอยู่เป็นหลายลำถ้าท่านจะซื้อเอาดินปืนมาแต่เมืองสิงคโปร์จะไม่ดีกว่าตำดินปืนที่บ้านอีกหรือเมื่อได้ทรงทราบดังนั้นแล้วก็สงบอยู่ภายหลังสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่เข้าไปเฝ้าพระองค์จึงได้ดำรัสถามด้วยการตำดินปืนที่โรงจากนั้นเขาทำอย่างไรซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ได้กราบทูลไปตามเหตุโดยที่ไม่ได้รู้ตัวจึงดำรัสถามว่าถ้าจะซื้อดินปืนมาแต่เมืองสิงคโปร์มาใช้กับลงทุนตำเอาที่นี่ใครจะถูกจะแพงเงินกว่ากันซึ่งสมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่ได้กราบทูลว่าซื้อดินปืนมาจากเมืองสิงคโปร์ถูกเงินกว่าดีกว่าตำเอาเองที่นี่แล้วก็ไม่ได้ตรัสประการใดต่อไปครั้นนานมาประมาณสักเดือนหนึ่งจึงประทานความจริงว่ามีผู้กราบทูลพระองค์ดังนี้แต่พระองค์ไม่ได้ทรงเชื่อ
จึงได้พากันทราบขอให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระทัยที่หนักแน่นเหมือนอย่างพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไม่ได้เชื่อคนสอพลอยุยงข้าราชการจะได้พึ่งพาพระบารมีมีความเย็นใจและข้อสุดท้ายในวันนี้ข้อที่3พระวงศานุวงศ์และข้าราชการที่ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินจะประพฤติการสิ่งใดโดยยุติธรรมก็ดีบางทีคนพาลก็กำเริบท่านเห็นว่าจะกราบทูลจะช้าไปท่านก็ช่วยปราบปรามตามอำนาจของท่านก็มีบางจำพวกที่มีความโลภมากเห็นว่าพระเจ้าแผ่นดินยังทรงพระเยาว์อยู่จะไม่เกรงพระราชอาญาจะทำการสิ่งไรก็ทำตามอำเภอใจเบียดเบียนให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนความข้อนี้ถ้ามีผู้ร้องทุกข์และมีผู้กราบทูลขึ้นจะต้องพิจารณาเอาความจริงว่าผู้ที่กระทำนั้นกระทำโดยยุติธรรมทำช่วยทุระแผ่นดินหรือทำโดยความโลภเจตนาจะหาผลประโยชน์หรือทำโดยโทโสความพยาบาทประการใดก็จะได้ทราบใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทไว้จะได้กำจัดคนพาลทุจริตเสียและสุดท้ายนี้การที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงเปิดโอกาสให้ข้าราชการขุนนางชั้นผู้ใหญ่ผู้ที่มีประสบการณ์ในงานราชการแผ่นดินในแผ่นดินก่อนนั้นได้ถวายโอวาทแด่พระองค์ที่เปรียบเสมือนคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์นั่นเป็นเครื่องแสดงถึงพระราชาฤทัยที่เปิดกว้างและมีพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นก็เพื่อการพัฒนาสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศและโปรดติดตามคำถวายโอวาทข้ออื่นๆได้ในตอนต่อๆไปโดยจะอยู่ในเพลย์ลิสต์เรื่องคำถวายโอวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ